ค่ะกลับดูกลับดูโอ้เห็นไหมคะน่าอร่อยไหมนี่ซี่โครงวัวของเรานะคะที่ซื้อมาวันนี้ป้าเต๋อจะทำเป็น2อย่างนะคะจะทำเป็นแบบย่างบาร์บีคิวเป็นซอสบาร์บีคิวและอีกอย่างนึงป้าเต๋อจะย่างเกลือค่ะย่างธรรมดานี่แหละค่ะจิ้มแจ่วอร่อยนะคะดูซี่โครงใหญ่มากทำบาร์บีคิวนะคะเนื้อเราเอามาต้มบางคนก็ต้มแบบธรรมดาก็มีนะคะป้าแป๋วจะปรุงรสต้มอันนี้เป็นซอสพริกนะคะซอสมะเขือเทศป้าแป๋วก็กะเอาขนาดนี้อันนี้คือชิ้นหนึ่งนะคะเกลือน้ำมันหอยพริกไทยดำกระเทียมใส่หอมหัวใหญ่นะคะเราก็หั่นแบบนี้ใส่ลงไปเลยใส่น้ำนะคะเราก็เอาซี่โครงวัวนะคะลงไปต้มใส่น้ำให้ท่วมเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งว่าแป๋วจะใส่สาเกด้วยนะคะอันนี้สาเกสำหรับทำอาหารค่ะนี่แหละค่ะที่จะทำให้นุ่มเร็วนะคะเนี่ยใส่ประมาณนี้ค่ะเรามาดูซอสบาร์บีคิวกันนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะป้าแป๋วก็มีน้ำมันหอยนะคะซอสมะเขือเทศซอสพริกพริกไทยดำเกลือเนยน้ำผึ้งแล้วก็ผงปาปริก้านะคะผสมส่วนต่างๆกันเลยนะคะป้าแป๋วก็กะเอาค่ะนะคะวัตถุดิบเราเยอะเราก็เพิ่มวัตถุดิบเยอะค่ะแล้วก็กะเอาซอสพริกซอสมะเขือเทศใส่ลงไปเลยค่ะพริกไทยดำน้ำมันหอยกระเทียมสับหอมสับเกลือน้ำผึ้งใครจะใส่เป็นน้ำตาลแทนก็ได้นะคะผงพริกพาปริก้านะคะใส่ให้มันเป็นสีสันค่ะขนาดนี้ถ้าใครชอบเผ็ดนะคะจะใส่เป็นพริกบ้านเราก็ได้นะคะแต่อันนี้โอ้จังกินเผ็ดไม่ได้ค่ะเนยป้าแป๋วก็ใส่ขนาดนี้ค่ะใส่น้ำไปนิดหน่อยค่ะเนี่ยขนาดนี้เราก็กะเอานะคะวันนี้ป้าแป๋วใช้แบบกะเอาค่ะทำอาหารแบบกะเอานะคะเราจะได้ชิมหลายๆอย่างค่ะนำไปตั้งไฟนะคะซอสบาร์บีคิวง่ายๆนะคะที่ไหนก็ทำกินได้ค่ะมันก็แล้วแต่สูตรใครใส่อะไรหลายๆอย่างก็มีนะคะหลายสูตรค่ะป้าแป๋วทำง่ายๆแบบนี้นะคะรับรองว่าอร่อยค่ะทุกคนลองทำดูนะคะเอาแบบที่วัตถุดิบที่เรามีแบบง่ายๆเลยค่ะชาตินะคะเราก็ชิมดูค่ะเราชอบเค็มหน่อยแล้วก็เติมเกลือเข้าไปนะคะป้าแป๋วพอแล้วค่ะอร่อยอ
นี่ค่ะซอสเราก็เสร็จแล้วป้าแป๋วลืมบอกไปนะคะใส่น้ำส้มด้วยนะคะน้ำส้มสายชูนี่แหละค่ะใส่ไปสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้เนื้อนุ่มค่ะบางคนก็จะใส่เป็นน้ำผลไม้น้ำสับปะรดหรือว่าเป็นน้ำส้มน้ำโอเรนจิก็ได้นะคะน้ำจิ้มแจ่วนะคะก็ทำไม่ยากก็มีข้าวคั่วนะคะพริกป่นน้ำปลานะคะใส่ผงชูรสไปนิดนึงถ้าใครชอบขมก็ใส่ดีเข้าไปนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะทำง่ายๆนะคะวันนี้นะคะเด็กแข่งกีฬาหลังจากกินบาร์บีคิวเสร็จนะคะป้าแป๋วก็จะไปดูต้นไม้มาปลูกค่ะดูต้นเมเปิ้ลนี่ค่ะนี่ค่ะเมเปิ้ลก็เป็นเม็ดแล้วนะคะเม็ดเขาสวยนะเห็นไหมคะเนี่ยพอเดือนพฤศจิกายนนะคะเขาก็จะร่วงละร่วงเต็มเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาร่วงลงมานะคะเขาร่วงลงมานะคะเขาก็แตกเนี่ยเดี๋ยวป้าแป๋วจะถอนทิ้งค่ะเนี่ยต้นเมเปิ้ลนะคะนี่ค่ะร่วงลงมาใส่กระถางเขาก็แตกนี่คือต้นเมเปิ้ลนะคะแตกง่ายมากอยู่ในญี่ปุ่นอากาศแจ่มใสรอไฟติดก่อนเดี๋ยวเรามาย่างบาร์บีคิวกันบางทีป้าแป๋วย่างทำบาร์บีคิวอยู่หน้าบ้านเนาะเด็กๆ เขาเดินผ่านมานะคะ เขาก็หอมเขาบอกหอมจังเลยน่ากินจังเลยครับ เนี่ยอากาศแจ่มใสชอบมากเลย เดี๋ยวกินบาร์บีคิวเสร็จนะคะ เดี๋ยวออกไปดูต้นไม้มาปลูกค่ะ อากาศเริ่มอุ่นเริ่มร้อนละ ไปหาดูต้นไม้มาปลูก ป้าแป๋วพาไปดูดอกชิรันนะคะ หรือว่าดอกกล้วยไม้ดินนะคะ สวยมากเลยこんにちは。นี่ค่ะเพื่อนบ้านป้าแป๋วปลูกไว้อ๋อวันนี้เขาแข่งเบสบอลสนามเบสบอลนะคะอยู่ข้างๆบ้านป้าแป๋วเดินไปดูแข่งเบสบอลกันเป็นสนามวิ่งนะคะฝั่งสังนอนอันนี้ก็บ้านป้าแป๋วมีตะข่ายอย่างนี้นะคะเพราะอันตรายค่ะลูกเบสบอลออกมาอันตราย
โฮมรันมาโดนหลังคาบ้านป้าแป๋วนะคะปังลูกเบสบอลนะคะมาตกหลังคาบ้านป้าแป๋วสมัยแต่ก่อนป้าเปียวมีน้องหมาเนาะน้องหมาเขาได้ลูกเบสบอลเนี่ยเขาดีใจป้าแป๋วตกใจบางทีนั่งอยู่ลูกเบสบอลตกใจลูกเบสบอลนะคะเขาโฮมรันมาตกบนหลังคาบ้านป้าแป๋วมีเยอะนะคะเขาก็มาตามเอาค่ะเขาก็มาขอโทษโน่นนี่นั่นนะคะแต่ครั้งนี้ไม่เห็นมาตามเอาป้าแป๋วก็เก็บไว้ให้อยู่เขาก็จะมาขอโทษนี่ค่ะย่างเลยอีกท่อนหนึ่งนะคะป้าแป๋วจะหมักนะคะกินกับแจ่วเกลือหิมาลายันนะคะไข่ดำหมักอย่างนี้นะคะจิ้มแจ่วนวดเราก็ทาซอสบาร์บีคิวนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะเนี่ยซอสนี่นะคะป้าแป๋วขอบอกเลยว่าอร่อยลองทำดูนะคะข้าวโพดเราก็น่าอร่อยค่ะเห็นไหมบาร์บีคิวว้าวมาจริงกับป้าแป๋วขอโอ้จังเร็วย่างเกลือหิมาลายันจิ้มแจ่วนะคะก็น่าอร่อยเห็นไหมคะเก็บโรสเมรี่นะคะไปใส่นี่ได้แบบไม่อั้นเลยนะคะนี่ดอกสีม่วงสวยปลูกไว้นะคะสักครู่หนึ่งนี่โอ้น่าอร่อยหอมกลิ่นโรสเมรี่มากเลยถูกแล้วค่ะโอ้ยร้อนให้โอจังกินก่อนนะคะไอ้นี่เป็นเซตของโอจังค่ะอันนี้จะเป็นแบบนุ่มหูแบบนุ่มมากเลยค่ะอร่อยไหมครับดูความนุ่มค่ะนุ่มมากกินกับมัสตาร์ดค่ะน่าอร่อยมากนี่
นี่ค่ะก็ยังมีแบบช่ำๆอยู่นิดนึงนะคะนี่ขนาดนี้แหละค่ะนี่ค่ะจิ้มแจ่วโอ้ยคือโอชิโอชิอร่อยอร่อยอร่อยเจียวขมตัวเส้นเอาตรงไทยครับอร่อยอร่อยจังพัสลีヒマリアンチロ。ちょっと小さいちょっと。え、はい。ちゃん。でパペオ、ชอบกินแบบนี้。ชอบกินแบบนี้กว่าย่างแบบบาร์บีคิว。ฮะ。料理ね。料理スパイシーですね。จิ้มเจียวจิ้มเจียวนี่ก่อนนี่ก่อนเด็กครับนี่เด็กถึงกับพัสดีมากินแบบนุ่มๆนะคะบาร์บีคิวของก๋วยจังมาสตาร์ดนุ่มละลายในปากจับกินซี่โครงนะคะมันต้องกินแบบนี้กินอร่อยนะคะไม่ต้องไปห่วงสวยค่ะกินส้มเข้าไปด้วยส้มนี้อร่อยค่ะเสียงนกคุณลุงกันสิคุณแซ่บอีหลีอร่อยโอชินะคะวันนี้เมนูของป้าแป๋วก็บาร์บีคิวซี่โครงวัวนะคะ
ก็มีทั้งแบบย่างเกลือแล้วก็เป็นย่างแบบซอสบาร์บีคิวนะคะถ้าใครอยากเอาสูตรนี้ไปทำก็ลองเอาไปทำดูนะคะแบบง่ายๆสูตรวันนี้นะคะสูตรง่ายมากเราใช้วิธีแบบกะเอาค่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ